ตอนนี้นะครับผมล็อกอินอยู่ที่หน้า TikTok นะครับในส่วนของการล็อกอินในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับให้เราทำการเลือกโซเชียลที่เราต้องการเลือกด้านขวามือนะครับจะเป็นรูปตัวบวกขึ้นมาอันนี้จะเป็นมัลติแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ของทาง Instream เราสามารถบวกนะครับแล้วก็เลือกโซเชียลมีเดียอื่นๆที่เราต้องการใช้อย่างเช่นเราจะเลือกเป็น Shopee ตอนนี้ก็สามารถไลฟ์บน Shopee ได้นะครับ Shopee Lazada อันนี้ผมขอแนะนำเป็นตัว Facebook ก่อนนะครับในส่วนของ Facebook นะครับแล้วก็ทำการขั้นตอนการไลฟ์เหมือนการไลฟ์บนมือถือนะครับเลื่อนไปหน้าจอนะครับแล้วก็กดเข้าไปในส่วนของตัวไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเราสามารถเลือกช่องทางการไลฟ์นะครับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวลงไทม์ไลน์ของเรานะครับลงเพจนะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆนะครับครับก็จะมีขึ้นมาหรือเพจที่เราเป็นแอดมินต่างๆนะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเลือกเป็น Public Friend หรือ Only Me นะครับอย่างในกรณีนี้เลือกเป็นในส่วนของตัว Only Me นะครับครับผมถ้าผมกดโกไลท์นะครับวันนี้ขั้นตอนการไลท์ไลท์ออกไปแล้วนะครับ